วยแบบอีโคซิสเต็มของแฟชั่นในไม่ว่าจะเป็นแค่เรื่องของดีไซเนอร์แต่ไปจนถึงแบรนด์เชนทีหมดนะคะเพราะการจัดแฟชั่นวีคครั้งนึงเนี่ยแน่นอนคนในวงการแฟชั่นทุกคนเนี่ยก็จะได้ร่วมกันทำงานนะคะไม่ว่าจะเป็นคนจัดเรียบง่ายคนดีไซน์จะเป็นคนชุมชนก็เราตั้งใจนะคะที่จะผลักดันแฟชั่นวีคของเราเนี่ยให้เป็นภูมิภาคในระดับเอเชียเลยนะทุกปีแล้วก็ต้องกราบขอบพระคุณดีไซเนอร์ทุกท่านนะคะที่จริงๆเป็นแรงสำคัญกันถ้าไม่มีดีไซเนอร์ก็จะไม่มีแฟชั่นวีคแล้วก็กราบสปอนเซอร์และพันธมิตรนะคะในทุกปีนะที่ให้การสนับสนุนวงการแฟชั่นไทยแล้วก็เรียกว่าช่วยกันผลักดันแล้วก็สร้างให้ปีนักบินเนี่ยเป็นเวทีนะคะและเป็นแพลตฟอร์มที่เราได้โชว์ศักยภาพของดีไซเนอร์ชั้นนำของไทยรวมถึงดีไซเนอร์หน้าใหม่นะคะน้องๆที่เป็นการที่ต้องบอกว่าอยากมาโชว์ผลงานอยากมาโชว์ creativity อยากมาโชว์ craftsmanship นะคะแต่ละเนี่ยเวทีนี้ถือว่าเป็นเวทีระดับประเทศนะคะที่เราจะผลักดันไปให้ได้ไปตรงนี้ค่ะแล้วก็ในปีนี้เราต้องพูดถึงเรื่องโชว์กันก่อนนะคะปีนี้เราอย่างที่บอกว่าจัดเต็มแล้วก็เพิ่มวันนะคะจาก4วันเป็น5วันเพราะว่าเราก็ได้รับการตอบรับจากดีไซเนอร์เยอะมากแล้วก็ปีที่แล้วจากผู้ชมนะคะปีนี้เราก็จะเป็นวันที่2ถึงวันที่6ตุลาคม5วันทั้งหมด15โชว์นะคะในปีนี้ไม่ใช่มีเพียงแต่ดีไซเนอร์ชั้นนำในประเทศไทยเราได้รับเกียรตินะคะจาก International Designer จากเกาหลีและฮ่องกงมาร่วมเดินด้วยนะคะซึ่งเราบอกว่าเราก็ได้รับความร่วมมือจากทางน้ำมันเกาหลีนะคะ KTCC เปลี่ยนเชิญน้ำมันไซเนอร์แถวหน้าของเราอย่างเนี้ยมาร่วมโชว์กันด้วยนะคะในสินค้าโชว์เดี๋ยวเราไล่กันเลยไหมคะทุกปีเราจะต้องมีการไล่โชว์กันเลยก็วันแรกนะคะเราก็จะเปิดโชว์ด้วยดีไซน์นะคะเป็นดีไซน์เกาหลีที่เป็นระดับเรียกว่าตำนานของเกาหลีเลยเป็นระดับแถวหน้านะคะก็จะเปิดโชว์ให้เรานะคะต่อด้วยเป็นการแข่งขันค่ะรับสมุดสยามนะคะเป็นไรฟินบอลลี่คาราเบลเชอร์วินเอ็นจูบอลเอจูก็เป็นแบบเกาหลีที่กำลังดังมากกับหนุ่มวัยรุ่นนะคะต่อมาในวันพฤหัสนะคะแล้วก็จะมาเจอกับที่ TMT นะคะซึ่งเป็นไรฟินบอลลี่นะคะเป็นโชว์แรกของวันเสาร์นะคะต่อด้วยอันนี้ก็เป็นคณะที่เป็นเหมือนกันนะคะก็เป็นแบรนด์จากฮ่องกงก็มีเชนแทนปีนี้ก็จะมาครบรอบ30ปีนะคะโดยใช้คอนเซ็ปต์ว่าเฟรนด์ของเชนแทนก็เป็นการร่วมมือกับดีไซเนอร์ที่เป็นผู้ฝันของเขามานะคะตั้งแต่เริ่มแรกก็คือจะเจอเดือนต่อด้วยคอนเซ็ปต์นะคะปิดโชว์วันนี้ก็คือวันศุกร์เปิดด้วยทิชชู่นะคะดีไซเนอร์ไลท์จีซีนี่ก็จะบอกว่าเป็นโชว์ที่ต้องน่าติดตามนะคะเพราะว่ามีการทำเวอร์ชันกับจีซีด้วยนะคะก็จะมาดูกันด้วยต่อด้วยโพเอฟนะคะพรีเซนต์ไปเวอร์ชันเชนติกันก็เตรียมนะจัดเต็มเช่นเดียวกันนะคะถึงวันเสาร์นะคะวันเสาร์เราเริ่มจากเพนเทอร์อาชารีเอต่อด้วยนาคาว่านะคะต่อด้วยอาซาว่านะคะปิดโชว์สุดท้ายด้วยพี่จิรัตขอกราบอะไรสำนักสินค้าก็ทักทายครับอันนี้เป็นชาเลนจ์ของผมก็อาจจะเริ่มจากมหาเทคโนโลยีด้านมือคนนี้เป็นสิ่งที่การประสบการณ์นะครับแล้วก็เรื่องผ่านคอนะครับตัวคอนด้วยมาด้วยมาสมัครเรื่องมาให้สุดคือรถประสานนะครับสำหรับเทคโนโลยีด้านมือคนผ่านคอนมาได้จากครับมาสู่ในชั้นนะครับมาได้ที่เทียนครับก็ไปสายเรื่องหน้าที่อยู่ในของแก่นนะครับก็ไปที่มหาวิทยาลัยสวัสดิ์การติดมหาวิทยาลัยสุพรรณบุรีเช่นนะครับและกับมหาวิทยาลัยปูซานแห่งนักแข่งชนะรัสเซียนะครับเรียกว่าพบแบบทุกมหาวิทยาลัยสุพรรณนะครับขอบคุณเลยขอบคุณที่คุณเอกเอาไปด้วยนะคะแต่ช่างเนี่ยเป็นตัวการสำคัญนะครับผมก็ขอบคุณทุกท่านที่ดูแลเราสักครั้ง
เราไม่ได้ทำในส่วนของการพัฒนาทางด้านการที่อยู่ต่อไปก็จะเป็นการแพทย์การที่จะทำแต่ท่านเราเก็บเรียบร้อยปิดอยากทำเรียบร้อยไม่ใช่ไม่ใช่เฉพาะเรื่องศึกษาเราต้องการให้ความรู้ของเราใส่ลงไปนะครับแล้วก็ทำให้มันเป็นศึกษาเรื่องที่ชุดนั้นเราต้องช่วยนะครับเราถือว่าเป็นความที่เราไม่ใช่ออนไลน์นะเรียกว่าเราต้องศึกษาเราอยากอยากที่อยู่กับใครก็มีมีท่านที่ดีนะครับที่มีเรียกว่ามีมุมมองเดียวกันนะครับก็คือเราได้ข่าวเทปสั่งนะครับก็คือช่วยกันพัฒนาเทคนิคนะครับการใช้มีเราก็เห็นการทำโลกของมือที่ทำสุดแล้วก็ได้เชิญน้องๆทำจากทุกมหาวิทยาลัยได้ศึกษาไปเรียนรู้นะครับที่แอสซิสชั่นเซ็นเตอร์นะครับซึ่งครั้งนี้นะครับเราก็รู้ว่านักวิชาการทุกมิติไหนเนี่ยเราจะมองว่าอย่างที่ว่าการใช้ผลิตภัณฑ์เป็นเป็นชาติเนี่ยคือมันมาส่วนที่คือการใช้น้ำการเรียนว่าศึกษาเองก็ปลุกคุณมองมองว่าการถือค่าการเป็นตัวท้ายสายที่ไม่ถึงการสอนต่อนี่ก็เป็นสิ่งที่ดีนะครับเราก็ให้ความรู้ให้ความรู้ก่อนแต่ที่เรียนการศึกษาถ้าว่าจะทำเองก็การดำเนินซึ่งต้องการกำลังที่น้องออกแบบมาครับแล้วก็ไม่ต้องทำอะไรก็คือในออฟไลน์นี่เราที่ต้องการที่ร้านแอสเซียสโตร์ที่เซ็นเตอร์สมัครออนไลน์เองเรามีช่องทางการแอปพลิเคชันของด้วยสำหรับสุดแอปครับเพราะนั้นเนี่ยเราก็ถือว่าเป็นคนที่เที่ยวอย่างมีฝันเรื่องได้ทำงานแข่งกินก็ฟังเราให้ใส่เงินได้เป็นแบรนด์มาได้ต่อจากนั้นเองเราก็มาเป็นนักแสดงสองแบรนด์ครับก็คือแบรนด์กาซองแล้วก็แบรนด์ใหม่ล่าสุดที่เป็นนิวที่ก็คือแบรนด์ดาวนะครับก็จะบอกโชว์ครั้งแรกที่เสียงแล้วเวทีสแตนดิ้งสวิงจะมีอะไรบ้างสแตนดิ้งสวิงเนี่ยเราก็จะเอาไปพูดในทางข้างสั่งนะครับที่เป็นบางสมัยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะเชิญทุกคนมาสั่งมาสักการะตัวเองนะครับซึ่งเราเป็นแคมเปญที่เป็นเรื่องสแตนดิ้งนะครับคือฝั่งที่สี่ในการดูแลช่างหรือล่าสุดของเมเซนสวิงซึ่งเราก็จะมีแบรนด์มันเสมอนะครับผ่านเรื่องที่วันเราสังเกตการณ์ของเองเนี่ยก็มีแบรนด์ที่ได้สักมือนะครับมีจุดไหนก็มีจุดราคาสั้นนะครับก็แบบนี้เป็นซองของเข้าถึงเริ่มดีไซน์ที่สี่นะครับดังนั้นเราก็มีเราเรียกว่าบิดแบรนด์นะครับที่มีจุดเฉพาะแบบสตอรี่นะครับที่จะมีทั้งชายและหญิงที่เราคัดสรรมากนะครับคือมีแบรนด์ที่คนน่าจะชอบกันคือเอเดอร์เลอร์นะครับแล้วก็เอดิสันเดลนะครับจะมีโอเปอร์ทอยวานนะครับสแกนฟิล์มนะครับให้เลือกสรรกันนะครับแล้วจากนั้นเราก็จะมีร้านใหม่ครับที่พิเศษเฉพาะสาขาที่เป็นขายครับอย่างร้านมาริโอโกนะครับหรือว่าเทวิสุทธ์นะครับซึ่งอันนี้เราเป็นโปรแกรมพิเศษแล้วก็ให้ทุกคนได้ประสบการณ์ทั้งโปรโมชั่นแล้วก็เรื่องประสบการณ์แตกต่างที่เหมือนสาขาพิเศษเท่านี้ครับเพิ่มวันที่ดีอาจจะไม่พอนะคะอีกหนึ่งกิจกรรมที่ต้องบอกเป็นงานเสวนาเรื่องของแฟชั่นระดับโลกเลยนะคะอยากจะให้คุณที่พามาเล่าให้ฟังนิดนึงค่ะกับเสวนาในครั้งนี้ค่ะก็ทีนี้นะคะทางสยามพิวัฒน์ได้ร่วมมือกับ WWD นะคะจากสยามพิวัฒน์ Global Fashion Spotlight ค่ะก็ครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่ทาง WWD ได้จัดขึ้นในทวีปเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะคะครั้งนี้จะเป็นครั้งแรกที่จัดการเป็นแรกเกียรติที่เขาเลือกมาร่วมจัดการกับเราค่ะมันเป็นยังไงบ้างคะเราจะได้เห็นความพิเศษว่าจะมีถ้าว่าจะมีข้อมูลต่างๆเกี่ยวกับสินค้าแฟชั่นมาฝากพวกเราด้วยค่ะก็เป็นWWDนะคะย่อจาก Women Wear Daily นะคะเป็นสื่อนะคะยักษ์ใหญ่ระดับโลกนะคะที่อายุเกินกว่า100 ปีเรามีอีกชื่อหนึ่งนะคะก็คือ The Bible of Fashion ค่ะเขามีสำนักงานใหญ่อยู่ที่นิวยอร์กก็ครั้งนี้เราจัดงานเขาการจัดงานครั้งนี้เราสนับสนุนนะคะอุตสาหกรรมแฟชั่นเรียกว่าตลาดฟัชชั่นวีคนะคะของประเทศไทยค่ะเนื่องจากที่ผ่านมาเนี่ยค่ะฟัชชั่นวีคประเทศไทยแฟชั่นวีคไทยเนี่ยก็มีที่จับตามองของฟัชชั่นวีคแบบระดับโลกนะคะแล้วเราก็คือหนึ่งในคีย์มาร์เก็ตสำคัญที่ทุกคนให้ความสนใจค่ะ
อปีนี้เป็นที่สุดของเวทีระดับโลกอย่างแท้จริงนะคะสุดท้ายอยากให้ทั้งสามท่านฝากชวนทุกคนนะคะให้มาชมผลงานพลังที่สร้างสรรค์ของไทยดีไซเนอร์แล้วก็น้องๆรุ่นใหม่ไฟแรงทุกคนด้วยในปีนี้ค่ะจริงๆแล้วเนี่ยงานนี้นะครับต้องขอบคุณดีไซเนอร์ที่เป็นระดับหน้าที่ไม่ถึงง่ายนะครับว่าเป็นคนที่เคลื่อนเคลื่อนแต่และเป็นตัวอย่างให้น้องๆที่คนรุ่นใหม่เนี่ยมีสปาร์ตชันนะครับแล้วก็เห็นทิศทางของการทำงานนะครับว่าเราจะสามารถผลักดันการสร้างสรรค์ตัวเองให้การทำงานได้แล้วสร้างเงินให้ประเทศไทยก็สร้างรายได้กับชุมชนนะครับซึ่งก็ที่เราก็ดีในการสัมมนาที่ยังมีขึ้นแต่จะให้นักแสดงมาเป็นในเรื่องต่างๆเพราะฉะนั้นเนี่ยการโชว์ของพี่เองเนี่ยเราไม่ได้มองแค่ว่าเป็นการโชว์ของการถ่ายเดียวการโชว์จะเป็นความสำคัญที่ทางจากวัดเองเราคิดว่าเราเป็นแบบฟอร์มที่จะยกระดับเพราะว่าไทยแลนด์เป็นที่น่าติดตามมองนะครับก็อยากให้เป็นการแสดงในของแน่นอนแสดงแล้วก็ได้เข้าสู่ตัวอย่างของที่ที่มาร่วมงานโชว์แบบนี้นะครับขอบคุณค่ะขอเสียงทุกคนชวนน้องมาฟังเสวนานะคะได้เลยค่ะก็งานประจีนหรือ PDF สยามที่วัดนะคะโกโก้แฟชั่นพอร์ตในครั้งนี้เราก็มีไฮไลท์เด็ดๆนะคะเราได้รับชุดที่แปลงกับโลกนะคะที่สมรู้ร่วมเพราะมีมาทานุ่นด้วยกันและก็มีแอมบาสเดอร์นะคะเขามีเป็นระดับแบรนด์รับชุดที่แปลงแอมบาสเดอร์ที่สมรู้ร่วมมีงานในครั้งนี้นะคะก็เป็นการที่จับรูปแบบในระดับดีๆเนื่องจากว่ามีเน็ตเวิร์กิ้งโกโก้โกโก้ครั้งนี้อยากให้ผู้ค้าทางนี้ขอทุกท่านนะคะได้มาแลกเปลี่ยนความคิดตั้งแต่นวัตกรรมต่างๆในครั้งนี้นะคะแล้วก็เป็นการยกระดับนะคะแฟชั่นและรับรีของไทยค่ะไปสู่เวทีโลกด้วยกันค่ะขอเสียงปรบมือให้กับคุณนิพนธ์ด้วยนะคะสุดท้ายค่ะคุณนิพนธ์ค่ะเชิญพี่ชายได้เลยก็แนะนำสินค้าของเสียงเซ็นเตอร์เสียงดิสคัฟเวอรี่นะคะรวมถึงเสียงพิวัตด้วยก็ขอเป็นตัวแทนนะคะกล่าวขอบพระคุณนะคะดีไซเนอร์ทุกท่านนะคะทางทวิตนะคะที่ให้เราส่งแรงนะคะและทุกปีสื่อมวลชนที่น่ารักของทุกท่านเช่นเดียวกันนะคะรวมไปถึงผู้คนเลยที่อยู่ในวงการแฟชั่นทั้งหมดที่ช่วยผลักดันบีเอ็มเอ็มของเราให้มีเวทีแบบนี้นะคะระดับโลกแบบนี้ทุกปีนะคะก็ปีนี้5วันนะคะ2ถึง6ออกโทเทอร์นะคะเรามีโชว์จัดเป็นพี่ๆดีไซเนอร์ทุกท่านทำงานกันอย่างเด็ดเดี่ยวนะคะเตรียมโชว์ที่เรียกว่าอลังการรสชาติไม่ได้จริงๆแต่จะต้องแย่งผลกันนิดนึงนะคะไม่น่าจะนิดนึงก็อยากให้ทุกท่านมาร่วมชมโชว์แล้วก็ฝากข่าวกับสื่อมวลชนทุกท่านด้วยว่าอยากให้ช่วยกันนะคะสนับสนุนโครงการสำคัญแฟชั่นไทยนะคะให้มองไปได้ไกลระดับโลกแล้วก็ในระดับภูมิภาคเอเชียด้วยค่ะ